ส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุใช่ไหมครั้งแรกเนี่ยค่ะฮะที่จริงแล้วในเมืองนอกเนี่ยเกิดจากการเล่นกีฬาพวกเบสบอลครับพวกเบสบอลพวกซอฟต์บอลหรือว่าเพราะมีการแบบเหวี่ยงกระชากกระชากพวกคว้างจากพุ่งแหลมแต่จริงในบ้านเราก็สุดเดิมครับมอเตอร์ไซค์เครื่องอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เยอะสุดบ้านเราจะเป็นทราฟฟิกอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุจากการจราจรนั่นแหละฮะเด็กแว้นก็ตัดแทกลงไปไม่ถามปกติเราจะถามว่าท่าไหนครับที่ทำแล้วก็จะหลุดคนไข้ก็จะบรรยายไม่ได้เพราะว่าตูมเข้าไปแล้วก็เลยไม่ได้รักษาได้ใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วสำหรับไหลหลุดเนี่ยท่าที่พูดแล้วจะเข้าใจง่ายคือท่าที่หัวรถเมย์นะครับแล้วรถเมย์เบรกแล้วก็กระชากตัวพุ่งไปข้างหน้าแขนอยู่ข้างหลังข้อไหล่ใช่ไหมข้อไหล่เลื่อนไปด้านหลังเลื่อนงัดมาด้านหน้าครับหลุดงัดมาด้านหน้าไหล่จะหลุดมาด้านหน้าทั้งตัวเราไปด้านนี้แขนไปข้างหลังแต่ว่าไหล่มาข้างหน้าพี่อ๋อไหล่มาด้านหน้านะครับท่านี้จะเป็นท่าซึ่งถ้าพูดแล้วจะเข้าใจทุกคนนะเป็นท่าที่พบบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นในอายุน้อยๆเราจะพบโรคนี้เป็นส่วนใหญ่ครับคราวนี้จะแตกต่างกันชัดเจนเมื่อสูงอายุขึ้นเป็นวัยกลางคนนะฮะประมาณ 40-60 ปีเนี่ยก็จะเป็นข้อไหล่ติดละคราวนี้สุภาพสตรีเสียเปรียบแล้วนะฮะพบในสุภาพสตรีเยอะกว่าสุภาพบุรุษ 6-8 เท่านะฮะลักษณะก็คืออยู่ๆก็เจ็บเจ็บแล้วก็เจ็บอยู่สัก 2-3 เดือนนะฮะหลังจากนั้นก็คราวนี้ติดละอาการเจ็บอาจจะดีขึ้นบ้างแต่เขาจะรู้สึกติดแล้วท่อนหน้าสุภาพสตรีก็จะติดแต่ขอฉะนั้นหลังไม่ได้ครับต้องรีบเกาหัวรวบผมบางคนรวบผมต้องก้มศีรษะลงมานะฮะก็นั่นก็คือวงหมุนของข้อไหล่มันลดน้อยลงนะครับอันนี้พบในสุภาพสตรีมากกว่าส่วนอีกเรื่องอีกโรคหนึ่งซึ่งพบบ่อยมากและพบบ่อยยิ่งกว่าข้อไหล่ติดก็คือเอ็นหมุนข้อไหล่ฉีกขาดนะฮะตรงนี้ผมมีรูปแสดงให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้แต่ว่าสาเหตุที่ผู้หญิงเป็นเยอะนี่ไม่ทราบใช่ไหมคะคุณหมออันนี้เป็นสถิติแล้วฮะแต่ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบว่าเพราะอะไรนะฮะก็แต่ว่าผู้หญิงใช้เยอะกว่าก็คงไม่ใช่นะฮะนั่นแหละสิคะนะฮะในข้อไหล่ของเราอันนี้เป็นไหล่ด้านขวานะครับนะอันนี้มีเส้นเอ็นหมุนข้อไหล่เนี่ยหุ้มรอบของกระดูกหัวไหล่อยู่นะครับซึ่งเอ็นหมุนข้อไหล่เนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักกันนะครับแล้วเอ็นหมุนข้อไหล่ฉีกขาดเนี่ยเป็นสาเหตุนำที่สูงที่สุดของการบาดเจ็บของข้อไหล่ในวัย40-60ปีพูดง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราเข้าใจกันว่าไหล่ติดไหล่ติดเนี่ยอย่าลืมว่าใน 70-80% ที่ไหล่ติดเนี่ยสาเหตุนำมันคือข้อไหล่ฉีกขาดแล้วทำให้เกิดไหล่ติดตามมาเพราะฉะนั้นถ้าการวินิจฉัยที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็จะใช้แนวทางรักษาของโรคไหล่ติดเหมือนในอดีตอันนั้นจะค่อนข้างไม่ถูกต้องนะฮะแล้วทำให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ควรทำไมตัวผิดปกติตรงนี้ไหล่ถึงติดล่ะครับคือเอ็นหมุนข้อไหล่เนี่ยเมื่อมันฉีกขาดแล้วเนี่ยเจ็บแล้วไม่ใช้แล้วคือไหล่ติดตามมาซึ่งมันจริงๆแล้วมันเป็นคนละโรคกับข้อไหล่ติดซึ่งเราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับนะฮะโรคข้อไหล่ติดจริงๆที่ไม่ได้เกิดจากเอ็นหมุนข้อไหล่ฉีกขาดนะที่จริงเขาเป็นโรคที่หายเองได้แต่เขาจะเป็น2ปีลำบากก็ยาวแต่ว่าเขาก็จะค่อยๆหายค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครบังเอิญโชคดีเป็นโรคข้อไหล่ติดแบบที่เป็นเองตามธรรมชาติอันนั้นเนี่ยถ้าทนทุกข์ทรมานรักษาบ้างไม่รักษาบ้างสัก2ปีก็จะคลายขึ้นมาแต่ถ้าบังเอิญโชคร้ายสาเหตุนำคือข้อเอ็นหมุนข้อไหล่ฉีกขาดก่อนแล้วเจ็บมากไม่ใช้แล้วไหล่ติดอันนี้แหละครับไม่ใช่2ปีแล้วครับเขาจะไม่ยอมหายเลยเพราะว่าเอ็นหมุนข้อไหล่ฉีกขาดไม่ได้ถูกแก้ไขนะครับแต่สามารถแก้ไขได้ใช่ไหมครับสามารถแก้ไขได้ครับถ้าการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วเรามีการตรวจร่างกายลักษณะการตรวจร่างกายที่รู้เนี่ยหรือการเอ็กซเรย์หรือการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถให้การวินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นยำแล้วการรักษามันจะคนละแนวทางคนนี้เรียนว่าข้อไหล่ติดกับเอ็นหมุนข้อไหล่ฉีกขาดแต่เป็นโรคซึ่งอยู่ใกล้กันมากเลยครับแต่แนวทางการรักษาในสวนทางกันเอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการวินิจฉัยไม่แม่นเนี่ยนะฮะก็จะทำให้คน100คนเนี่ยถูกรักษาแบบข้อไหล่ติดเรียนว่า80คนก็จะแย่ลงครับผมอาการต่างกันไหมครับอาการเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากปัญหาโดยเฉพาะคนไข้เมืองไทยเนี่ยอาจจะมาหาแพทย์ช้าหน่อยก็คือเป็นนานแล้ว 2-3 เดือนคือถ้าคนไข้เป็น2เดือนแล้วมาหาผมเนี่ยผมเองอาจจะแยกไม่ได้ในระยะต้นๆเลยอาการจะเหมือนกันเลยนะฮะเจ็บข้อไหล่ปวดข้อไหล่เวลานอนนอนตะแคงทับข้างที่เป็นไม่ได้เวลาพลิกตัวก็จะเจ็บพอเวลาเอี้ยวจะไปหยิบอะไรก็รู้สึกว่าไหล่มันไปได้ไม่ถึงลักษณะมันใกล้เคียงกันมากเลยเพียงแต่ว่าในผู้ชำนาญเองโดยเฉพาะแพทย์ในทางเวชศาสตร์การกีฬาเนี่ยเราคงมีวิธีการที่จะวินิจฉัยแยกมันออกจากกันเพราะแนวทางการรักษามันดันสวนทางกันเอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังว่า2ภาวะนี้เนี่ยจะมีวิธีการแยกออกจากกันยังไงเพราะว่าการรักษาเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกใช่อย่างนี้ครับสวนทางกันชัดเจนนั่นน่ะสิคะแต่ว่าช่วงนี้ไงพักสักครู่ก่อนพักสักครู่ก่อนค่ะครับ
ลับมาอยู่กันต่อค่ะในรายการคุณหมอคู่บ้านค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพูดคุยกันถึงในเรื่องของการข้อไหล่ติดกันอย่างเมามันค่ะใช่ก็คือการอักเสบอะไรต่อมีอะไรคือเมื่อกี้เราค้างกันไว้ที่ข้อไหล่ติดกับเอ็นหมุนข้อไหล่ฉีกขาดซึ่งอย่างที่บอกว่าการรักษาเนี่ยส่วนทางกันชัดเจนแต่การวินิจฉัยยากวินิจฉัยยากเรามีวิธีการวินิจฉัยเบื้องต้นแยกกันยังไงครับอาจารย์ครับถ้าเรียนตรงนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างผมขออนุญาตใช้เวลานิดนึงก็คือว่าข้อไหล่ติดที่เกิดตามธรรมชาติเนี่ยจริงๆมันจริงๆเรายังไม่รู้สาเหตุนะครับข้อ1พบในวัยกลางคน 40-60 ปีครับผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย6เท่าครับเราพบว่าคนที่เป็นมีประวัติเกี่ยวพันกับโรคเบาหวานเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเป็นโรคเบาหวานในครอบครัวครับเป็นปัจจัยเสี่ยงซึ่งสูงมากครับคราวนี้วิธีการสังเกตเนี่ยโรคนี้มันจะมีลักษณะภาพที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือโรคมันแบ่งระยะภายใน2ปีแบ่งเป็น3ตอนครับ3เดือนแรกเนี่ยจะเกิดอาการเจ็บครับอาการเจ็บที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนไข้รู้สึกว่าเริ่มมีอาการขัดในข้อไหล่ครับนะเวลาจะทำกิจกรรมอะไรเนี่ยยังไม่ติดนะฮะข้อไหล่ไม่ติดแต่รู้สึกว่ามุมที่ไปไกลๆหน่อยจะเริ่มเจ็บนะฮะครับกลางคืนนอนจะเริ่มนอนตะแคงทับไม่ได้ครับอันนี้เป็นอันที่สำคัญเลยนะฮะอันเนี้ยคนไข้จะมาพบมากคืนนอนแล้วลำบากมากครับบางคนต้องบอกว่านั่งหลับนะจะเป็นแบบนี้อยู่3เดือนโรคข้อไหล่ติดเองเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เป็นประคับประคองนะฮะพวกที่ต้องถูกผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างน้อยครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะตรงกันข้ามกับเลยตัวโรคอีกโรคข้อไหล่ฉีกขาดครับนะฮะคราวนี้อีกโรคนึงซึ่งเราคนบ้านเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือเอ็นหมุนข้อไหล่ฉีกขาดครับคราวนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า rotator cuff rotator cuff แปลว่าตัวหมุนนะฮะก็คือเป็นเอ็นซึ่งมีลักษณะสำคัญมากในการที่หมุนข้อไหล่ที่เรายกข้อไหล่เราบิดข้อไหล่เข้าออกได้ดีทุกวันเนี่ยเพราะโรเตเตอร์ครับตัวนี้นะครับคราวนี้ผมใช้ชื่อภาษาไทยว่าเอ็นหมุนข้อไหล่แล้วกันครับผมคราวนี้เอ็นหมุนข้อไหล่เกิดฉีกขาดเกิดได้จากอะไรบ้างครับผมข้อ1อุบัติเหตุเกิดได้เช่นถ้าไปโดนกระชากมาแรงๆครับนะฮะเกิดได้แต่ที่พบบ่อยที่สุดก็คือเกิดในผู้สูงอายุ 60-70 ปีและเป็นความเสื่อมสะสมมาตลอดนะครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้าไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ยกตู้เย็นนิดเดียวขยับโต๊ะเย็นไปช่วยขยับเขาขยับนิดเดียวเราก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายคือพวกนี้ก็เรียนเลยว่าประวัติอุบัติเหตุจะไม่ชัดเจนเพราะว่าเอ็นหมุนข้อไหล่ซึ่งเดิมมันมีความยืดหยุ่นเนี่ยเมื่อมันสูงอายุมันเนี่ยมันเริ่มแข็งตัวแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุซึ่งไม่ต้องรุนแรงเขาก็จะฉีกขาดได้นะพวกนี้อาการเริ่มต้นเนี่ยอย่างที่บอกความยากของที่จะแยกโรคข้อไหล่ติดจะคล้ายๆกันก็คือเจ็บนะฮะไปมุมนู้นมุมนี้ก็ลำบากแต่พวกนี้จะมีลักษณะต่างกันคือว่ายกในมุมที่ซึ่งสูงกว่าระนาบเนี้ยนะฮะระนาบก็สื่อสารเนี่ยในภาษาอังกฤษใช้คำว่า overhead activity, ก็คือมุมที่จะทำงานที่สูงกว่าศีรษะนะฮะจะมีอุปสรรคมากนะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้พบในข้อไหล่ติดซึ่งอันนั้นเป็นทุกมุมมุมไหนที่ไกลๆ ก็ติดแต่ในโรคเอ็นหมุนข้อไหล่ฉีกขาดที่เราพบบ่อยคือเมื่อไหร่จะต้องยกแขนสูงนะเช่นจะเช็ดกระจกจะกวาดหยากย่าหมายถึงว่าถ้าผมพยายามอธิบายให้เข้ากับชีวิตประจำวันในบ้านนะพวกนี้จะมีอุปสรรคมากนะครับนะแล้วก็เจ็บมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้เนี่ยบางคนก็มีหินปูนในข้อไหล่มาช่วยทำให้เกิดการฉีกขาดได้มากขึ้นบางคนมีสรีระกระดูกที่ได้มาแต่กำเนิดซึ่งมีลักษณะงุ้มลงมากดเอ็นข้อไหล่ทำให้มีการบาดเจ็บได้มากขึ้นก็ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ข้อไหล่ฉีกขาดนะแล้วเมื่อเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดไม่ได้รับการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าก็จะไม่ใช้ข้อไหล่ข้อนั้นครับพอไม่ใช้เนี่ยข้อไหล่เนี่ยนะฮะเชื่อผมไหมครับว่าเอาคุณกับผมเนี่ยหรือคุณก็ได้ค่ะสลิงแขนนิ่งๆ3วันเนี่ยโดยที่ข้อไหล่ดีๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะข้อไหล่ติดได้อย่างสบายๆโอ้กำลังคิดเลยว่าเป็นเพราะว่ามันใช้งานหนักหรือเปล่าแต่จริงๆถ้าไม่ใช้งานเนี่ยจะเป็นมากกว่าเพราะเอ็นหมุนข้อไหล่ไม่ถูกการวินิจฉัยแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดไหล่ติดจากการไม่ใช้ตามมาแล้วยิ่งมันก็จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นถ้าการรักษาไปถูกเข้าในแนวการรักษาข้อไหล่ติดครับซึ่งเราพยายามจะยืดข้อไหล่ด้วยการกายภาพอะไรก็แล้วแต่ก็ทำให้เอ็นหมุนข้อไหล่ฉีกขาดมันเร็วลงตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆด้วยคนนี้ก็ถ้าพยายามจะสื่อสารอะไรนิดนึงผมอยากจะเรียนว่านะฮะคนที่มีประวัติดังนี้ต้องระวังให้ดีก็คือนอนลำบากนะครับนอนตะแคงไปไหล่ด้านที่เจ็บไม่ได้ครับนะฮะถ้าเป็นขึ้นอีกระยะหนึ่งก็คือนอนหงายก็ไม่ได้ละคนไข้ก็จะเหลือตะแคงด้านไหล่ดีได้ด้านเดียวนะแต่ในธรรมชาติคนเราแล้วเนี่ยเราไม่สามารถนอนอยู่กับที่ได้ครับร่างกายเมื่อมีแรงกดนานๆก็จะต้องพลิก
พอพลิกหงายก็ตื่นพลิกขวาก็ตื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทรมานขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมสอนนักเรียนเสมอว่าคนไข้ในบ้านเราเนี่ยมาพบด้วยปัญหาข้อไหล่เนี่ยเมื่อตอนเมื่อนอนไม่ได้ซึ่งค่อนข้างช้านะฮะคือว่าค่อนข้างจะช้าเกินไปด้วยซ้ำแต่ก็ยังดีนะถ้าท่านสังเกตว่าท่านมีอาการลำบากจากการนอนแล้วคนไข้ส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าต้องนั่งหลับหลับกลางวันเพราะกลางคืนนอนไม่หลับบางคนบอกว่าเดินทั้งคืนครับกลางวันนั่งหลับคราวนี้วิธีการรักษาแบบประคับประคองคงไม่ได้ผลแล้วนะใช่ไหมครับก็จะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอเรียนตรงนี้นิดนึงครับผมจริงๆแล้วผมมีท่าการตรวจร่างกายซึ่งอาจจะสื่อสารนะครับเพื่อให้เป็นลักษณะการตรวจร่างกายประเมินตนเองนะครับได้ครับสมมติถ้าเดี๋ยวขออนุญาตเป็นได้เลยครับสมมติว่าคุณกำลังเจ็บไหล่ด้านขวาอยู่แล้วก็มันก็เริ่มขยับลำบากนอนตะแคงแล้วเจ็บแล้วเนี่ยขอให้เอาไหล่ด้านขวาไปเกาะไหล่ด้านตรงข้ามนะครับนะแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นมาให้ขนานกับพื้นคนส่วนหนึ่งเนี่ยจะยกไม่ได้ละพวกที่มีปัญหาที่ข้อไหล่ส่วนคนที่ยกได้ขอให้ยกขึ้นมานะฮะและเก่งไว้นะครับสู้กับผมสู้กันสู้พวกนี้จะมีลักษณะเจ็บโอ้ยทันทีเลยนะครับลักษณะการตรวจเนี่ยผมถ้าไม่ยากนะฮะถ้าจำได้ก็คือให้คนไข้เอามือเกาะไหล่นะฮะแล้วค่อยๆยกนะฮะคนไข้พวกหนึ่งจะยกลำบากแล้วก็พยายามยกโดยการงัดข้อไหล่ขึ้นมานะแล้วก็ลองให้เขาต้านแรงกับเราเราจะตรวจตัวเองก็ได้นะครับถ้าเจ็บแล้วเนี่ยครับไม่ต้องรอเลยนะฮะนี่เป็นลักษณะซึ่งแสดงให้ชัดเจนว่าเอ็นหมุนข้อไหล่น่าจะมีปัญหาไปซะแล้วอาจจะมีปัญหาเป็นลักษณะการฉีกขาดบางส่วนการถลอกหรือว่าการฉีกขาดทะลุเลยก็ได้อันนั้นเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าอาการเยอะแล้วนะครับอย่ารอนะฮะครับผมคราวนี้วิธีการรักษาเป็นยังไงบ้างคะคือในทํานองเดียวกันนะฮะก็คือเราเริ่มต้นจากการรักษาแบบประคับประคองก่อนนะครับครับแต่อย่างไรก็ตามในสําหรับคนที่เป็นเยอะแล้วแล้วมีการฉีกขาดชัดเจนเนี่ยการรักษาก็จะใช้การรักษาการผ่าตัดส่องกล้องเหมือนกันได้เหมือนกันใช่มั้ยคะอาจารย์ถึงแม้ข้อไหล่ฟังดูแล้วจะเหมือนจะไม่ค่อยมีช่องใช่ครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยจะมีวิวัฒนาการของการรักษาที่ดีขึ้นไปอีกก็คือจะเป็นการผ่าตัดข้อไหล่เราจะใส่น้ำเข้าไปแล้วเราใส่ปั๊มน้ำเข้าไปด้วยเขาจะไปทำให้ข้อมันโป่งเพื่อให้มันมีพื้นที่มากขึ้นแล้วเหมือนเดิมนะครับก็จะมีลักษณะกล้องวิดีโอลักษณะเครื่องมือเครื่องตัดเครื่องกอเครื่องเย็บเนี่ยเข้าไปเพื่อทำการผ่าตัดผ่านกล้องเพราะฉะนั้นคนไข้ก็เหมือนกันครับจะมีแผลเป็นรูเล็กๆ3รู4รูหรือ5รูแล้วแต่ก็คือบาดเจ็บน้อยกว่าเดิมและลักษณะการเย็บซ่อมเส้นเอ็นเท่าไหร่ก็คือว่าถ้าเส้นเอ็นหมุนข้อไหล่ฉีกขาดในลักษณะนี้นะครับนะฮะลักษณะนี้นะฮะเมื่อได้รับการผ่าตัดสองกล้องแล้วอันนี้ฉีกครับผมรับการผ่าตัดสองกล้องแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ครับมีการเย็บไปให้ติดกับกระดูกเข้าไปใหม่โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ที่มาพูดทั้งหมดเนี่ย ก็เรียนว่าแม้ว่ามันจะเป็นโรคซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเอ็นหมุนข้อไหล่บาดเจ็บฉีกขาดนะครับแต่แนวทางการรักษาตั้งแต่การวินิจฉัยและการรักษาเนี่ยในบ้านเราเนี่ยผมว่าวิวัฒนาการด้านเนี้ยดีขึ้นค่อนข้างมากนะแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้เยอะครับพวกอย่างที่บอกว่าทุกคนจะคิดถึงแต่ไหล่ติดก็จะเหมือนกับแบบรอแล้วรอเล่าแต่ว่าไอ้ตัวที่ตัวใหม่ที่อาจารย์บอกไอ้ตัวภาวะเอ็นหมุนข้อไหล่ฉีกขาดเนี่ยโอ้โหมันยิ่งรอยิ่งแย่ยิ่งรอยิ่งแย่ยิ่งรอยิ่งติดพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเดิมทีเรารู้จักกันแต่ข้อไหล่ติดที่เกิดขึ้นแล้วเราก็รอว่าให้เขาค่อยๆหายเองก็โชคดีไปแต่ถ้าบังเอิญมาอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งเราอย่าลืมนะครับว่าอย่างที่ผมเรียนตอนเอ็นหมุนข้อไหล่ฉีกขาดผมต้อง 70-80% อย่างซึ่งข้อไหล่ติดแบบที่หายเองนะ 20-30% โอ้โหอันนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าถ้าสมมติว่าเอาคน100คนแล้วถ้ารักษาผิดทางเนี่ย 70-80 คนจะเร็วลงโอ้โหเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะฮะจริงๆแล้วผมพยายามสื่อสารในการบาดเจ็บในลักษณะเนี้ยสู่ประชาชนให้มีความเข้าใจนะครับเพราะไม่งั้นก็จะถูกเหมาว่าเป็นข้อไหล่ติดทั้งที่หลายๆคนเนี่ยข้อไหล่ฉีกเอ็นหมุนข้อไหล่ฉีกขาดไม่เยอะนะฮะการรักษาแบบประคับประคองหรือผ่าตัดแบบง่ายๆก็ช่วยได้แต่ถ้ามันช้าไปแล้วครับเลิกไม่ยอมใช้จนกระทั่งไหล่ติดแล้วเนี่ยจะทำให้การรักษายากขึ้นเยอะเลยครับแต่ก็คือต้องผ่าตัดเหมือนกันแต่ก็ยากมากขึ้นเยอะเลยแล้วผลการรักษาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอ้ตัวข้อติดหรือว่าตัวนี้มันเป็นทั้งสองได้ทั้งสองข้างเลยหรือเปล่าครับวันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับถ้าเป็นข้อไหล่ติดที่เกิดขึ้นลักษณะตามธรรมชาติซึ่งมีลักษณะการไปและหายง่ายมักเราพบสองข้างได้บ่อย